ุภกิจเข้าขวาสุภกิจโอ้โหความสามารถเหลือหลายครับวันนี้สุภกิจสุภกิจเอาเลยครับไล่ฟาวล์ได้แล้วครับจุดโทษครับผู้ตัดสินชี้มาที่จุดโทษแล้วก็ไปหนึ่งเหลืองด้วยครับโอ้โหชัดเจนเลยครับจังหวะไปเกี่ยวเลยครับเอาผู้สาประตูก็โดนไปหนึ่งเหลืองครับนะครับต้องเคารพในการตัดสินเลยครับถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่เลยครับในจังหวะสุภกิจลากเลื้อยแล้วก็ไปโดนหน้าแข้งเลยครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างศัตรูเลยครับ นะครับถ้าท่านผู้ชมชมอยู่เลยครับไปไม่โดนบอลเลยครับไปโดนหน้าแข้งแล้วก็สุภกิจล้มลงเลยครับได้จุดโทษนะครับผู้ตัดสินนั้นพยายามอธิบายนะครับแล้วก็แจกหนึ่งเหลืองไปเรื่อยๆฮะสำหรับนะครับแจกเหลืองไปเรื่อยๆนะครับนารายูไนเต็ดนั้นนะครับบอกว่ามันไม่ใช่เลยครับนะครับสามารถที่กลับไปดูเกมได้นะครับย้อนหลังกันได้นะในจังหวะจุดโทษนะครับนะครับเกมมันยังมีอีกเยอะเลยครับนะครับนะครับก็เป็นสิทธิ์ของนักกีฬานะครับสามารถที่จะสอบถามได้เลยครับใจเย็นๆนะครับผมว่าเลยครับมีดราม่าขึ้นมานะครับในช่วงท้ายเกมนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่คือเกมกีฬานะครับนักกีฬานั้นสปิริตอยู่แล้วแหละครับนะครับวันนี้เรามีผู้ตัดสินมีผู้ประเมินผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับในการความไม่เข้าใจต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามนะฮะถ้าดูจากลูกจังหวะจุดโทษนะครับนะครับนี่นะครับอนาคตข้างหน้านี่อาจจะมี VR เลยครับมาดูนะครับในระดับไทยลีก3นะครับนะครับผู้ตัดสินอาจจะมาดูที่ทีวีนะฮะแล้วก็จะเพื่อความชัดเจนเลยครับครับเกมดราม่าครับหลายฝ่ายก็พยายามที่จะเคลียร์กันได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่คือเกมการแข่งกันนะครับในจังหวะหนีห่างของศัตรูนะครับได้จุดโทษจากการลากเลื้อยของสุภกิจมากโทษเจดีครับเจ้าแก๊สแล้วก็เรียกจุดโทษได้นะครับนะครับของเราก็ถือว่าเป็นเราพาชนะนะครับนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับฝั่งของแต่ละฝั่งนะก็ย่อมจะไม่ที่จะยอมรับนะครับนี่คือเกมกีฬานะครับเหลืองนี่ว่อนเลยฮะผู้บรรยายนี่บอกว่าใครโดนบ้างนี่บอกไม่ถูกครับผลการแข่งขันเป็นเพียงแค่เกมนะคะแต่หลังจากนี้นะคะเรายังมีมิตรภาพและก็ความศรัทธาในเกมกีฬานะคะเอาละครับจังหวะร้อนนี่ก็ให้ร้อนไปก่อนนะเดี๋ยวก็เย็นเองนะครับมันเป็นเหมือนหม้อน้ำกำลังจะแตกนะครับเอาละครับถ้าในเกมนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่นะก็สามารถที่กลับไปกดย้อนดูได้นะครับในจังหวะที่ข้องใจนะฮะนะครับในจังหวะลากเลื้อยของสุภกิจนะครับแล้วก็จังหวะสกัดนี่แหละครับไปโดนเท้าแล้วก็ล้มนะฮะทำให้เสียจุดโทษครับยังไม่แน่ฮะยังไม่ยิงนะฮะต้องดูจุดโทษว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก่อนเลยครับนะครับขอบคุณนะครับแฟนบอลหลายท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับวันนี้ถือว่านี่คือเกมนะครับของลูกผู้ชายครับนะครับไทยลีก3ครับมังกรฟ้าลีกนะลีกภูมิโซนใต้นะฮะนะครับได้รับคำได้รับการติดตามได้เป็นอย่างดีนะครับกับสโลแกนของสโตนยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับรอรวมรอรวมไม่ใช่รอรวมนะรอล้อมรวมใจให้เป็นหนึ่งกับสโตนยูไนเต็ดนะครับนั่งรีสโตยเอาละครับมาดูครับในสนามครับเคลียร์กันแล้วนะครับมีทางด้านของมาควิสนะครับที่จับบอลอยู่นะครับมาควิสดอซินวาลูคัสนะฮะชื่อของฝรั่งนี่ต้องมาจากด้านหลังครับชื่อลูคัสนะครับจะได้เป็นผู้สังหารครับวันนี้ประตูที่2ของเขาจะได้หรือเปล่าครับนัดแรกนี่ได้มาจากการทำประตูนะครับลังกาสุกะเลยครับแล้วก็จังหวะนี้ได้จังหวะจุดโทษครับต้องดวลกับพิทักษ์พงศ์เลยครับเข้าหรือไม่เข้าครับอ๋อเลยครับผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วดูสไตล์ครับสไตล์ครับโยกเรียบร้อยครับโอ้โหวางจังหวะนี้เอาเลยครับสวยงามโอ้โหแล้วก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาครับปรากฏว่าสตูลยูไนเต็ดเจ้าบ้านหมอผีแดนใต้ครับวันนี้ขลังเลยครับ3ประตูต่อ1นะครับนะครับไม่มีปัญหาครับนะครับนี่สปิริตของนารานะครับอ๋อขอเสียงตบมือด้วยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับถือว่าอาจจะมีดราม่าขึ้นมานะครับในจังหวะสุดท้ายนะครับเอาละครับจบเกมครับการแข่งขันนะครับปรากฏว่าสตูลยูไนเต็ดนะครับ
สาม